ควายกว่า20ตัวของชาวปากาเกยอบ้านแม่ลานคําตําบลเสมืองใต้จังหวัดเชียงใหม่คนนี้ถูกต้อนมาเลี้ยงในไร่ข้าวหลังฤดูเก็บเกี่ยวแต่ถ้าเป็นช่วงเพาะปลูกบวกควายของคนในหมู่บ้านจะถูกปล่อยเข้าไปหากินในป่าธรรมชาติหรือป่าจิตวิญญาณตามวิธีการเลี้ยงสัตว์ดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งปัจจุบันอยู่ในแนวเขตเตรียมประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติออบขาน นี่คะว่ากลัวกะกลัวมันจะทัดแล้วกว่าหัวคอยไปไม่ได้อ่ะถ้ามาเข้าไปเขี่อุทยาก็เขาจะปีดของอุทยาไปจ่าออกม่ได้ล่ะพื้นที่141,756ไร่ครอบคลุมบางส่วนของอำเภอแม่วางอำเภอสันป่าตองอำเภอหางดงและอำเภอเสมิงเป็นแนวเขตของพื้นที่เตรียมประกาศอุทยานแห่งชาติอบขาน แม่น้ำแม่ขานช่วงไหลผ่านบ้านแม่ลานคำอำเภอสเสมิงทับซ้อนอยู่ในแนวเขตท,ทุกวันนี้ชาวปากาเกอยอส่วนใหญ่ยังคงหาปลาเก็บผักเลี้ยงสัตว์และดูแลแหล่งน้ำตามความเชื่อที่ว่ามแม่น้ำคือสายธานสำหรับทุกชีวิตแต่อธิเจเต่วัฏจกู้อ้าเนี่ยแต่ทนนตมัม่รัปากกาบเา มมีตเาเมขั้นตอนจัดตั้งอุทยานแห่งชาติต้องมีการสำรวจปรับแก้แนวเขตและกันพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์โดยหน่วยงานอื่นรวมถึงพื้นที่ทำกินของประชาชนออกนี่เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ผ่านมาก,กว่า20ปีอุทยานแห่งชาติออกขานยังอยู่ในสถานะอุทยานเตรียมการ ความคืบหน้าเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมาชาวบ้านยืนยันขอการพื้นที่24,513ไร่ในอำเภอสเสมิงออกจากเขตอุทยานหลังจากเคยเดินสำรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่และพบการทำประโยชน์ราว300จุดใูกข้าึงถึงแม้ว่าเราการออกเนี่ยชุมชนจะจัดการเนี่ยมันก็อยู่ภายใต้กฎหมายของป่ากฎหมายกฎหมายของบ้านเมืองอยู่ละครเราไม่ได้ใช้ ใช้โดยที่ว่าใช้แบบไม่มีกฎเกณฑ์อย่างเงี้ยมันก็ยังเป็นป่าของชุมชนแล้วก็เป็นป่าข,ของอำเภอเสมืองอยู่หัวหน,น้าอุทยานแห่งชาติออกขานให้ข้อมูลว่าที่ผ่านมามีการกันพื้นที่ทํากินและใช้ประโยชน์อื่นออกไปแล้วจากทั้งหมด3,41,875ไร่ในปี2,536เป็น1,42,678ไร่ ขนาที่ข้อเสนอให้การพื้นที่ป่าจิตวิญญาณออกอีก24,513ไร่ถูกส่งต่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติคณะกรรมการก็บอกว่าถ้าอย่างนั้น24,500ไร่เนี่ยยังยังไม่ได้เสนอให้การออกแล้วก็ให้เอามาเข้าประชุมรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา8ของพรบ62สุดท้ายแล้วก็คือตอนนี้ก็ ก็สรุปข้อมูลเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะตอนนี้เหลือเข้าเล่มส่งกลมอย่างเดียวที่คุณเบียดขับไม่ให้าสามารถความชัดเจนของแนวเขตถูกมองจากนักกฎหมายว่ามีผลต่อสิทธิและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในอนาคตของคนที่ยังต้องใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าโดยเฉพาะพระบอุทยานแห่งชาติปี2562เรื่องการรับรองสิทธิ์ที่อาจนํามาสู่กรณีพิพาทที่เพิ่มขึ้นในภายหลังกฎหมายอุทยานเนี่ยมันค่อนข้างจะ เขาเรียกอะไรจำกัดสิทธิ์ของชุมชนพอสมควรนะครับกฎหมายคือมันจากการมีสิทธิ์กลายเป็นเรื่องการต้องขออนุญาตถูกไหมเออสิทธิ์ที่มันมีอยู่ที่รับหนึ่งรับรองไว้เนี่ยมันจะหายไปหมดนะครับประกาศอุยานทัพถ้าคุณอยากจัดก,การคุณต้องไปขออนุญาตแล้วไม่ใช่เรื่องการจัดก,การนะครับเป็นการเรื่องขอใช้ประโยชน์นะครับขอก็ไปเก็บของปา่านูน่นนี่นั่นแหลต่างพวกนี้ต้องไปขอเขาก็เลยรู้สึกเหมือนกับว่ากฎหมายอุทยานฉบับนี้เนี่ยถึงไม้จะมีการแก้ไข นะครับมองเรื่องการมีส่วนร่วมแล้วเนี่ยก็ยังก็ยังละเลยเรื่องสิทธิ์เหล่านี้อยู่นะครับปัจจุบันมีพื้นที่ทั้งหมด22แห่งทั่วประเทศที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติรวมเนื้อที่กว่า3,954,630ไร่เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายป่าไม้แห่งชาติในการเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้ได้ร้อยละ25 เจษฎาต้นจำปาไทย PBS รายงาน